ครับเริ่มแรกก็เขาจะมีการประสมหมู่บ้านแล้วก็แต่ละประธานแต่ละกลุ่มเนี่ยมาพูดคุยปัญหาของหมู่บ้านว่าเขาจะเอาหมู่บ้านเขาไปแนวทางใดนะครับก็บางท่านหลายๆท่านที่ว่าเอาความคิดมาระดมความคิดก็ได้ประโยชน์หลายๆอย่างก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มป่ากลุ่มเพาะเฮ็ดกลุ่มเลี้ยงไก่กลุ่มพักปลอดสารพิษนะครับก็เขากลับมาคิดกันช่วยกันระดมความคิดว่าเขาจะเนี่ยแบบใดมันได้ประโยชน์มากที่สุดก็จะเน้นครัวเรือนนะครับครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวที่กินได้นะครับก็ปลูกทุกอย่างที่กินได้ในครัวรั่วในครัวเรือนนะครับถนนหนทางปั๊บแล้วก็มีการตั้งคุ้มนะครับคุ้มจะมีอยู่4คุ้มคุ้ม1คุ้ม2แล้วคุ้ม3คุ้ม4นะครับจัดตั้งคุ้มแล้วก็ประธานมีประธานคุ้มรองประธานกรรมการเพื่อบริหารจัดการแต่ละคุ้มแต่ละโซนของคุ้มให้คุ้มมันนะครับจะมีคุ้ม1ก็โซนอยู่คุ้ม1คุ้ม2คุ้ม3คุ้ม4อันนี้จะแบ่งเป็นคุ้มไปนะครับเพราะว่าประธานคุ้มเนี่ยเป็นคนคิดคนบริหารจัดการช่วยกันคิดช่วยกันทำครับเพื่อจะได้บริหารสะดวกง่ายขึ้นในการดูแลในครัวเรือนของแต่ละคุ้มนะครับก็ตอนนี้ก็พัฒนาไปได้เยอะครับก็ดูมีอาหารการกินที่พร้อมมาสามารถที่จะไปซื้อตั้งนอกมากินก็ซื้อเป็นบางส่วนแต่ว่าสามารถที่จะเอาผักเอาปลาไก่เอาอย่างเนี้ยมาบริโภคในครัวเรือนได้ประหยัดไปแบบนึงครับคือว่าประหยัดเงินที่เฮาต้องไปซื้อที่จากตั้งนอกจังตะกอนเนี่ยก็คือว่าตะกอนนี่เพิ่นจะเอาตังค์เนี่ยไปซื้อไก่ซื้อปลานะครับไม่ให้มารับประทานหรือบริโภคในครัวเรือนแต่ตอนนี้มาต้องได้ไปซื้อแล้วครับเขาเลี้ยงเองเลี้ยงเองแล้วก็กินเองถ้าเลี้ยงกินก็เขาก็ไปขายที่ตลาดหรือขายในหมู่บ้านในหมู่บ้านก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้เงินมาช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าบ้านแต่ละหลังคาก็มีเจ้าบ้านสนใจอยู่เยอะอยู่ครับที่ว่า